บายดีมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คืออยู่สถานที่แห่งหนึ่งเนาะอยู่เมืองปากซองก็คือว่านอนในแคมป์เบิ่งสำหรับมื้อนี้อากาศหนาวหลายทุกคนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งไฟก่อนทุกคนอากาศหนาวหลายอันนี้ที่จริงเดี๋ยวจะเป็นแคมป์ไฟเนาะที่เขาสามารถที่จะมาดังแล้วก็นั่งออมไฟได้อันนี้ก็แม่นตอนนี้เขากำลังมากางเต็นท์ทุกคนเดี๋ยวเรามาเลือกเมนูก่อนตอนนี้ทุกคนโอ้นี่เด็ดประเภทดันที่เขาบอกมันอันนี้เป็นเมนูอาหารทุกคนอาหารการกินเมนูรักๆก็คือเป็นหมอจุ่มเนาะหมอดาดก็ถือว่าเป็นสุดใหญ่เนาะจีครั้งมาพวกเสริมเข้ามามีผักบงไผ่แดงแล้วก็มีนั่นผัดผงกะหรี่เนาะแล้วก็มีข้าวผัดทะเลก็ลองกินบ่ก่อนถ้ามีหยังเฮาก็สามารถสั่งเพิ่นได้ตลอดเนาะถ้ามีแคมป์ไฟเนาะแคมป์ไฟอากาศหนาวๆนี่มาเกิดมาจึงก็มาเฮ็ดแคมป์ไฟถามว่าเป็นกลุ่มยิงจะม่วนเนาะอันนี้ว่าค่อยมากับหมู่2คนเท่านั้นเนาะจะได้เชฟเฮาคือบ่ฮอดไปโอ้เจ้าบ่อนั่นที่บ่ได้เปิดไฟขึ้นแฮงดิได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเฮารอถ่ายหมู่ฮอดก่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวตอนนี้เฮาไปพิงไฟถ่าเฮามีตังนั่งโอเคอันนี้ก็บรรยากาศทุกคนก็สิบ่ได้ถ่ายยังหลายเนาะก็สิกินข้าวแล้วเอาเป็นว่าเรียกมื้ออื่นเดี๋ยวข่อยมีโปรแกรมเนาะข่อยจะไปอีกสถานที่นึงเนาะสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวจบอยู่นี่ก่อนเนาะก็สิจบอยู่แคมป์นี้เด้อเขาก็สิตั้งแคมป์แล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนเนาะเพราะว่าอากาศถือว่าดีหลายโอเคเอาเป็นว่าแล้วติดตามคลิปต่อไปทุกคนเนาะถ้าว่าอยากเขียนบรรยากาศเป็นแบบใดอยู่เมืองปากซองจะดูหนาวแบบนี้เนาะส่วนเทือน11 12ถือว่าหนาวก็ถือว่ามาส่วนให้มาเที่ยวได้เนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวข่อยจบอยู่นี่ก่อนไปกินข้าวก่อน